ต้อนรับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการตีคล้องร้องข่าวช่วงนี้นะครับจะไปดูภารกิจของเขตหนองจอกกันก่อนครับสำหรับเขตหนองจอกครับคุณวีนาช้างแก้วครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอกนั้นแจ้งว่าเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพกีฬาเทควันโดให้กับเด็กและก็เยาวชนไทยนะครับสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสมาคมเทควันโดและกรุงเทพมหานครครับกำหนดจัดแข่งขันแบงคอกเทควันโด2016ขึ้นวันที่22ตุลาคมนะครับณสนามบางกอกอารีนาเขตหนองจอกเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง20ตุลาคมผู้สนใจสามารถจะยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศหรือ www.tkdfighting.com เพิ่มเติม0819220629ครับก็เทควันโดเป็นกีฬาความหวังที่เราคว้าเหรียญในโอลิมปิกได้ด้วยนะครับทำให้การส่งเสริมเยาวชนที่เล่นเทควันโดนั้นเป็นการต่อยอดเพื่อจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติต่อไปในอนาคตด้วยครับต่อกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงนะคะโอเคค่ะน้องจะไม่ยุ่ง PR ให้แล้วกันนะคะ yeah. เขตวัฒนาค่ะเขาชวนพวกเราค่ะผู้หญิงนะคะไปบริจาคบราที่ไม่ใช้แล้วกันค่ะว่าที่ร้อยตรีบุญธรรมหุยประเสริฐผู้อำนวยการเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะแจ้งมาบอกว่าฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะร่วมสนับสนุนโครงการบรามีค่าสร้างอาชีพรักสิ่งแวดล้อมนะคะตั้งกล่องรับบริจาคบราเสื้อชั้นในที่ไม่ใช้แล้วและเราอาจจะต้องการนำไปทิ้งก่อนหน้านี้นะคะนำมาบริจาคดีกว่าเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้เลยนะจึงขอเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมกันนำราที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคที่กล่องรับบริจาคณฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตวัฒนาชั้น8นะคะที่ Liberty Plaza ทองหล่อนี่แหละค่ะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะคุณผู้ชม023817915 023817915ในวันและเวลาราชการค่ะว่าแต่ตัวเองจะไปบริจาค กับเราไหมเขาไม่มีบราแล้วแต่งใส่อะไรเขาไม่ใส่เลยโนบราช่วงนี้เขาเล่นอกอย่างเดียวเลยอารุชาบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วก็มันจะได้มีนมสี่เหลี่ยมเราอยากมีนมสี่เหลี่ยมแบบผู้ชายวันหนึ่งอาจจะต้องหาซื้อบรามาใส่บ้างแล้วนะอันนี้บ้าอยู่แล้วผู้ชายอย่างเขาอยากมีนมสี่เหลี่ยมทำไมอะนมสี่เหลี่ยมเป็นไงอะเป็นปอกไม่ใช่ผู้ชายที่เขาเฟิร์มเห็นในพวกแบบถ่ายเมนเทลอะตรงนี้จะเป็นซิกแพคหน้าอกจะเป็นนมสี่เหลี่ยมเฮ้ยเห็นผู้ชายบางคนที่เขาเข้าฟิตเนสเอางี้หุ่นเหมือนโงกุลอะเออโงกุลคือใครนักบอลไงอ๋อซาลาเลชาลาเมื่อกี้พี่ร้องเพลงหรือท่องขยันร้องเพลงเขาร้องนี้จริงๆเออพี่เห็นผู้ชายที่เข้าฟิตเนสอะอย่างที่พี่บอกว่านมสี่เหลี่ยมแล้วเขาขอโทษนะไม่ได้ทะลึ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้จริงๆเห็นหลายคนทำให้เขาจะกระดิกนมได้อะพี่ครับมันไม่ใช่ความผมตอนแรกผมก็คิดว่าไอ้พวกกระดิกนมได้เนี่ยอันนี้ขอเข้าเรื่องนิดนึงมันคือขี้อวดหรือแบบเฮ้ยทำไมเหรอหรือมันเป็นความความสามารถพิเศษเหรอไม่ใช่แล้วแล้วคืออะไรอ่ะได้รับฟังจากเทรนเนอร์ท่านนึงมานะครับเขาบอกว่านมเนี่ยก็คือกล้ามเนื้ออย่างนึงเหมือนเวลาพี่กระดิกคิ้วอะนั่นเนี่ยมันก็ดิแก้มเงี้ยใช่ไหมเราก็ดิแก้มใช่ไหมให้มันขึ้นได้ใช่ไหมตรงเนี้ยคือกล้ามเนื้อหน้าอกมันเหมือนการเกรงปุ๊บผมก็ดิได้ตอนเนี้ยจริงถ้าขอเสื้อจะเห็นเลยขอดูแบบมันจะไม่ชัดเสื้อมันไม่ชัดนิดนึงเดี๋ยวพี่จะบอกคุณผู้ชมว่าเห็นไหมไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนที่เขาเป็นกล้ามเนื้อเลยอ่ะไม่มีไขมันอยู่อ่ะมันจะเป็นการกระดิกกล้ามเนื้อซึ่งมันเห็นปุ๊บซ้ายขวาซ้ายได้เลยแต่ผมอ่ะได้ข้างขวาข้างเดียวข้างซ้ายไม่ได้ไม่ได้เป็นการขยับงี้นะคือแบบเก่งปุ๊บเงี้ยมันจะมาเองได้กึกกึกส่วนคนที่เล่นกล้ามมักจะทำได้อยู่แล้วไม่ได้เป็นความแปลกเท่าไหร่อ๋อคือถ้าใครแบบเล่นสักขนาดนั้นเดี๋ยวคือจะทำอย่างนั้นได้เองใช่มันก็ไม่ต่างจากการกระดิกกล้ามเนื้อในส่วนอื่นไม่ต้องแปลกใจตกใจหมดเลยตอนแรกนึกว่าเอ้ยกระดิกนี่พวกขี้อวดเหรอไม่พี่นึกว่าแบบว่าเหมือนกับต้องเป็นเฉพาะคนเป็นความสามารถพิเศษที่จะทำได้เหมือนคนกระดิกหูได้ไงคือการสั่งกล้ามเนื้อที่หูได้เหมือนกันสั่งกล้ามเนื้อหน้าอกซ้ายหน้าอกขวาได้ถ้าเล่นกล้ามขนาดนึงเนี่ยมันจะนั่นแหละได้ขนาดนั้นซึ่งผมยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะนี่ค่ะบอกให้เราเข้าจราจรได้ตอนนี้บอกเลยว่าเห็นซี่โครงรู้สึกดีมากเลยใช่ไหมรู้สึกเห็นเนื้อติดกระดูกรู้สึกดีด้วยเห็นแล้วแบบอยากกินซี่โครงหมูเลยฮะผมอุตส่าห์เล่นจนเนื้อติดซี่โครงแล้วเนี่ยไม่เห็นแล้วแบบอยากกินซี่โครงไก่เลยผอมขาวอะไรอย่างงี้ดูจราจรก็ได้นะฮะเดี๋ยวรู้สึกข้างนอกจะคอยทับถมตลอดเวลาเลยนะฮะตอนนี้เรามีเวลาอยู่5นาทีจะรายงาน10แยกให้ดูเริ่มอนุสาวรีย์ชัยฝั่งซ้ายไปราชเทวีการจราจรชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งขวาที่เราจะไปทางราชวิถีไปตึกชัยการจราจรค่อนข้างดี40ถึงประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อแยก2ครับพี่พีเปลี่ยนแยกเลยฮะ
มาต่อกันที่ลาดพร้าวครับการจราจรที่บริเวณด้านบนทางด่วนเคลื่อนตัวดีไม่ได้มีการติดขัดช่องทางคู่ขนานด้านในหรือว่าใต้ทางด่วนนั้นก็ถือว่าดีเหมือนกันความเร็วขึ้น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไม่ติดขัดสัญจรดีดีเลิศประเสริฐงามมากขับได้สบายๆต่อมาคือบริเวณของเส้นทางโค้งหักศอกครับรถมาจากสุทธิสารที่จะไปทางพหลโยธินนั้นการจราจรดีเลิศประเสริฐงามความเร็วก็60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดครับได้คล่องตัวไปต่อแยก3กันเลยครับผ่านพิภพนั้นในฝากฝั่งซ้ายรถที่มาจากผ่านพิภพจะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากผ่านพิภพจะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปสู่เส้นทางของอรุณอมรินทร์ครับการจราจรหรือว่าการระบายตัวค่อนข้างที่จะชะลอตัวความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่ได้มีการติดขัดไปได้เรื่อยๆในฝากฝั่งขวารถที่มาจากอรุณอมรินทร์ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาเพื่อจะมาสู่ผ่านพิภพนั้นการจราจรก็เป็นไปอย่างชะลอตัวเหมือนกันความเร็วก็40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดไปต่อแยก4ครับสาธรการจราจรในฝากฝั่งซ้ายคือรถที่มาจากกรุงธนบุรีข้ามสะพานตากสินจะไปสาธรเส้นทางนี้มีปริมาณชะลอตัว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสำหรับในฝากฝั่งขวาคือรถที่มาจากเส้นทางของสาธรจะข้ามสะพานตากสินไปกรุงธนบุรีการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างที่จะชะลอตัวสลับดีความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันครับไปต่อแยก5กันเลยครับสำหรับนะครับบริเวณของบางเขนนั้นในการเคลื่อนตัวหรือว่าการระบายตัวสำหรับบางเขนเริ่มจากในฝากฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเป็นปริมาณการจราจรที่รถนั้นมาจากเส้นทางของทางด่วนครับมาจากทางด่วนนะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อไปเรื่อยๆเป็นการเคลื่อนตัวต่อไปเรื่อยๆไปสู่เส้นทางของหลักสี่ดอนเมืองรังสิตการจราจรหรือว่าการระบายตัวมีปริมาณดีไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดครับเคลื่อนตัวได้ยอดเยี่ยมไปต่อแยก6เลยครับมาดูกันที่บริเวณของประชานุกูลนะครับการจราจรสำหรับในฝากฝั่งซ้ายซ้ายเป็นปริมาณการจราจรที่รถนั้นมาจากเป็นปริมาณการจราจรที่มาจากพระราม7วงสว่างแล้วก็ประชานุกูลจากพระราม7วงสว่างประชานุกูลในการจะเคลื่อนตัวต่อไปเรื่อยๆตรงนี้มีปริมาณการจราจรที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วนั้นชะลอตัว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดส่วนสำหรับในฝากฝั่งขวานั้นเป็นปริมาณการจราจรที่รถนั้นมาจากเส้นทางของรัชวิภานะครับแล้วก็จะเข้าสู่เส้นทางของประชานุกูลการจราจรมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้นะครับด้วยความเร็วนั้นชะลอตัวสลับดี40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวต่อไปได้เรื่อยๆไปต่อแยกต่อไปกันเลยครับมาดูกันต่อที่พระราม9นะครับในการเคลื่อนตัวรถมีปริมาณที่ซ้ายเคลื่อนตัวดีขวาเคลื่อนตัวดีครับไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดสามารถจะเคลื่อนตัวได้สบายๆมากเส้นทางการจราจรถือว่ายอดเยี่ยมครับไปต่อแยกต่อไปกันเลยครับการจราจรในบริเวณต่อมามาดูกันที่พระราม8ครับการเคลื่อนตัวหรือว่าระบายตัวสำหรับพระราม8ตรงนี้นะครับในฝากฝั่งซ้ายคือรถที่มาจากพระราม8ครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อไปเรื่อยๆจากพระราม8จะเคลื่อนตัวต่อไปเรื่อยๆก็ไปสู่เส้นทางของวิสุทธิกษัตริย์ครับในการจราจรหรือว่าการระบายตัวถือว่าเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างที่จะนะครับค่อนข้างที่จะดีไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดครับในฝากฝั่งขวาก็เป็นการเคลื่อนตัวที่ดีเหมือนกันไม่ได้มีการติดขัดความเร็วก็60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวต่อไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีการติดขัดถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับไปต่อแยกต่อไปกันเลยครับมาดูกันต่อที่เส้นทางของสิรินธรกันบ้างครับในการจราจรหรือว่าการระบายตัวสำหรับสิรินธรตรงนี้นะครับรถในฝากฝั่งซ้ายคือฝั่งที่มาจากเส้นทางของฝั่งซ้ายคือฝั่งที่มาจากเส้นทางของบรมผ่านสิรินธรนะครับในการจะเคลื่อนตัวต่อไปเรื่อยๆบรมผ่านสิรินธรเคลื่อนตัวต่อไปสู่เส้นทางของพุทธมณฑลในการจราจรหรือว่าการระบายตัวถือว่าเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีไม่ได้มีการติดขัดนะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังเคลื่อนตัวต่อไปได้เรื่อยๆส่วนสำหรับในฝากฝั่งขวาฝั่งขวาเป็นปริมาณที่รถเข้ามาสู่เส้นทางของบรมนั้นการจราจรหรือว่าการระบายตัวนั้นนะครับก็เคลื่อนตัวได้ดีเหมือนกัน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดนะครับเราปิดท้ายกันที่เส้นทางของสิรินธรกันเลยครับค่ะก็ครบถ้วนนะคะวันนี้ในตีของร้องข่าว
ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอการจราจรนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะทั้งข่าวจากเขตข่าวจากพี่ฮีโร่นะครับข่าวจากนโยบายสำคัญของกรุงเทพมหานครนะครับในรายการตีข้อร้องข่าวประจำช่วงบ่ายวันนี้ครับเราสองคนนะครับพี่ลูกน้ำปาจารีสุนทรพงศ์ครับผมพี่พฤฒแก้วพิบูลแล้วก็ทีมงานเมโทรทีวีนะครับลาไปก่อนครับช่องของเราเมืองของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221บ่ายนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ